สตูให้มวยเป็นผู้พงเต่าคงคืนทรณีเอายอมตายดังสายสาดสาตีสิบยอมพีคือสถานอุมาคุปหอประสาสุนพักในกรุงทับเซรุประสาธิปไตยลาวเป็นแมงกับตาสุนพลสายเส้นดนดำเนินรายการก่อนอื่นก็ต้องขอขอบท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและหาเพียงมายังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกๆท่านที่ติดตามรายการรีดิโอออนไลน์ของพวกเราวันนี้เป็นมือวันศุกร์วันที่27กรกฎาคม2022ตรงกับคืนเก่าคำเดือน8พ.ศ. 2555พ่อแม่พี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าได้นำเอาข้อความของพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในเรื่องการเมืองของพวกเราละแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทางอีเมล seripasathipataiLao@gmail.com ของพวกเราซึ่งพวกเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองเนาะครับเนาะผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกเทื่อน้องพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้าได้นำมาหาทานให้อาจารย์ได้ตอบหรือให้ข้อเพิ่มเติมไปเลยเนาะอาจารย์เนาะเออก็ดีคือกันบ่เสียเวลาเจ้าต่อไปก็เชิญที่ทำมาฟังได้เลยสักหน่อยผู้ที่หนึ่งเขียนมาว่าข้าพเจ้าได้ติดตามการประท้วงอยู่เว็บไซต์ Pow Talk ครั้งวันที่18กรกฎาคม2012นี้ก็สนับสนุนที่ปรากฏว่ามีหลายท่านมีหลายองค์การแต่ต่างประกอบความคิดความเห็นในการประท้วงสัญญามิตรภาพลาวเวียดแต่ข้าพเจ้ายังสับสนบ่ฮู้จักคักแน่ว่าจักกันจะได้แท้เพราะเท่าที่ได้ฟังการประท้วงนี้ก็แม่นเป็นครั้งทําอิฐที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยากขอให้ท่านเว้าให้ฟังเพิ่มเติมอีกเด้ออันนี้อาจารย์สิว่าแนวใดเอออันนี้นี่ก็แม่นอันกระบวนการประท้วงของลาวพวกลาวเป็นลาวยุคใหม่ว่าซั่นเถาะเจ้าเป็นผู้จัดเหียบห้องให้องค์การจัดตั้งต่างๆของคนลาวในทั่วโลกผู้ทรงคุณวุฒิบ่นักเรียนนักศึกษาปัญญาชนบ่ให้เข้าร่วมหั่นนะให้ว่าเจ้าแล้วก็เหตุการณ์ประท้วงอยู่ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสัญญามิตรภาพลาวเวียดที่ท่านไกสอนพรหมวิหารเพิ่นได้เส้นกับท่านพระวันดงว่าซั่นเถาะในวันที่18กรกฎาคม1977หั้นพวกเขาทำการประท้วงอยู่ในเพาท็อกอยู่ในรุ่มของลาวเป็นลาวยุคใหม่นะเจ้าถ้าท่านได้ติดตามฟังคือเพิ่นเว้าแล้วว่าเพิ่นได้ติดตามฟังเบิ่งนี่นะเจ้าถ้าท่านได้ติดตามฟังท่านก็สิเห็นความบ่พอใจของคนลาวเฮาอยู่ทางนอกประเทศที่ได้เห็นว่าสัญญามิตรภาพนะนำความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประเทศชาติเห็นบ่เขาก็ได้ต้องที่อย่างดุเดือดได้กันฟังแล้วก็ได้เขาก็เว้าถึงเรื่องผลสะท้อนแนวบดีให้แก่ชาติอย่างรอบด้านเนาะสะเทาะเจ้าทางด้านการทหารการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมซั่นเด้เจ้าแล้วก็พวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวนี่ก็ได้เข้าร่วมนำการเชิญของทางคณะหันและพวกเฮาก็ได้แถลงเรียกร้องให้พรรครัฐหันออกมาร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเฮาก็พากันทับม้างและลบล้างสัญญาอุบาทมิตรภาพลาวเวียดทันทิมเจ้าเพราะว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ประเทศชาติให้แก่ประชาชนของเฮาอย่างมหาศาลเจ้าคันเบิ่งแล้วมันก็เป็นสัญญามอบอำนาจให้เวียดนามคุ้มครองลาวเฮาแล้วเห็นบ่มันแม่นสัญญาอุบาทแท้ๆแหละคันจะเว้าจังหนึ่งก็ได้เห็นบ่เจ้าเพราะว่าพรรครัฐนะเพิ่นก็อ้างว่าอันทำการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาติฮอด30ปีบัดมาเบิ่งแท้ๆแล้วทำการต่อสู้ปลดปล่อยได้แล้วสภาพมาเส้นให้เวียดนามมาคุ้มครองอีกเห็นบ่เป็นผู้นำอุบาทเออมันก็เป็นอุบาทแล้วเว้ยแบบนั้นเห็นบ่เพราะว่าเฮ็ดมาเพื่อพ่อแห้งแทนที่ว่าเฮาสิเป็นเอกราชปลดปล่อยตัวเองนำพาลูกหลานบ้านเมืองอันสร้างสาประเทศชาติสัมพันธ์ยกไปให้เวียดนามมาปกครองคืนอีกเห็นบ่เจ้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแถลงการของพวกเฮาหั่นนะถ้าหากท่านสนใจก็ให้ท่านเข้าไปเบิ่งเว็บไซต์ lawfreedom.comถ้าสนใจยังให้เทียบขอคำส่งเข้ามาเจ้าแล้วก็ขอขอบใจน้องเพิ่นเนอะตอนนั้นแหละเจ้าอาจารย์ผู้ที่สองนี่เขียนเข้ามาว่าข้าพเจ้าหาโกหกว่าการต่อสู้ของคนลาวต่างด้าวนี้มีหลายกว่าหนึ่งขบวนว่าสันข้าพเจ้ามีความเห็นว่าพวกท่านควรจะมาตกลงกันให้ได้สักก่อนคอยมาแก้ไขปัญหาลาวเพราะการแก้ไขปัญหาที่บ่มีความจริงใจมันบ่ตื่มยังดอกว่าสันนะอันนี้อาจารย์มีความเห็นอะไรอันนี้ก่อนอื่นก็แม่นขอบใจน้ำเพิ่นที่ประกอบความคิดความเห็นอยู่ในแถลงการ341ของพวกเฮาหั่นนะโอ้เจ้าเพราะว่าเพิ่นส่งเข้ามาตามแถลงการหั่นและเกี่ยวกับการลบล้างสัญญามิตรภาพลาวเวียด
บัดนี้ที่ท่านว่าฮักก็ฮู้ว่ากระบวนการต่อสู้ของคนลาวต่างดาวนี่มีหลายกว่ากระบวนหนึ่งหั่นนะแม่นบ่ครับๆอันนี้ก็ดีหลายแล้วดีกว่าท่านบ่ฮู้ยังเบิดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะกระบวนการต่อสู้ของคนลาวนอกประเทศนี่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งครับๆแล้วก็มีมาด้นแล้วต่อเนื่องเห็นบ่เฮ็ดตามเงื่อนไขของภายลาวเห็นบ่มีเป้าหมายอันเดียวกันคือให้พรรครัฐหั่นต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นบ่จ้ะแล้วก็บางองค์การจะตั้งหั่นเขาก็เฮ็ดเป็นหุบสมาคมบางองค์การจะตั้งก็เฮ็ดเป็นกลุ่มการเมืองบางบ่อนก็เฮ็ดเป็นขบวนการต่อสู้เป็นรัฐบาลบ่อนและอื่นๆเห็นบ่แต่ว่ามีอุดมการศาสตร์เอกราชประชาธิปไตยอันเดียวเห็นบ่จ้ะอยากเว้าต่อบ่อนว่าทานว่าควรตกลงกันให้ได้ก่อนว่าซั่นเถาะจ้ะแล้วจังค่อยมาแก้ปัญหาลาวเพราะว่าการแก้ปัญหาที่บ่มีความจริงใจหั่นมันบ่ได้ตื่มหยังจ้ะแล้วความเว้าประโยคนี้นี่อยากถามขึ้นว่าท่านหันหมายความว่าจังซี่บ่ว่าให้ทุกๆองค์การจะตั้งหันมาโฮมกันก่อนแล้วจังเฮ็ดการต่อสู้ซั่นบ่เห็นบ่จ้ะอันนี้อยากให้ท่านเข้าใจสภาพความเป็นจริงของนักต่อสู้เพื่อเสรีประชาธิปไตยอยู่นอกประเทศนี่นะเห็นบ่พวกเฮาต่อสู้โฮมกันหั่นนะมันจะต้องโฮมกันด้วยอุดมการณ์ศาสตร์เจ้าด้วยแนวทางนโยบายการต่อสู้เจ้าเห็นบ่ด้วยเป้าหมายอันเดียวกันเห็นบ่อันนั้นมันการโฮมกันที่แท้จริงเห็นบ่เพราะว่าการโฮมกันว่าจะให้เอาเมื่อทุกคนมาโฮมกันเป็นอันเดียวกันจังเฮ็ดได้หั่นมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าคนลาวอยู่ทั่วโลกสุดที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วเสียสมาคมกันจังได้ๆและเงื่อนไขของแต่ละคนมันก็บ่คือกันเห็นบ่แต่ว่ามีอุดมการณ์ศาสตร์และมีวิธีการอันนั้นแม่นถูกต้องที่สุดเห็นบ่คือกันกับพวกเฮานี่นะประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวนี่ได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่1เดือน3ปี1984แล้วก็วางนโยบายการต่อสู้แบบสันติวิธีแล้วก็ผู้ตั้งหน้าของศูนย์กลางพรรคของพวกเฮานี่ก็ได้ไปหาประเทศยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาลาวแล้วก็เสนอแนวทางนโยบายว่าเฮาจะต้องแก้ไขปัญหาลาวนี่อย่างสันติเห็นบ่แล้วก็เรียกร้องให้พรรครัฐหันเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วเดี๋ยวนี้นี่นะทุกการจัดตั้งที่ทำการต่อสู้ก็บอกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติเห็นบ่อันนี้มันก็เป็นเอกภาพกันแล้วเด้ก็ถือว่าโฮมกันได้แล้วเห็นบ่แม่นกระทั่งว่าอันทานจุมลีสัญญสอนเวลาที่เพื่อนไปประชุมอยู่สหประชาชาติหั่นเพื่อนก็ย่องย่อสรรเสริญทานบารักโอบามาที่ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจากันทางการเมืองอันนี้ก็ถือว่าอันถูกต้องที่สุดแล้วขั้นผู้ใดนะคิดว่าจะต้องล่อถาโฮมกันให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วจังมาเว้ากันหั่นเวลานั้นหั่นมันก็ถือว่าตกกลล่วงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแล้วที่ต้องการให้นักต่อสู้หั่นเสียเวลาโฮมแล้วก็มั่งมั่งแล้วก็โฮมโฮมแล้วก็มั่งแล้วเวลานั้นมันก็หมดไปเองแหละเห็นบ่อันนี้เป้าหมายของเขาก็เป็นแนวนั้นอยู่บ่จ้ะอันนี้อยากให้ทัศนะจังซั่นแหละเด้เจ้าก็หวังว่าเพิ่นสิเข้าใจเนาะผู้ต่อไปนี้ได้เขียนเข้ามามีใจความว่าได้มีข่าวที่น่าเชื่อถือหลอดออกมาจากภายในสปป.ลาวโดยผู้ประสงค์บอกนำที่เป็นข้าราชการแจ้งให้ลาวนอกทั่วโลกทราบว่าในรูปทางอินเทอร์เน็ตหญิงสาวที่ยืนต้อนรับท่านนางฮิลลารีคลินตันนั้นแม่นสาวแก้วสดๆว่าซั่นได้ที่ถูกแต่งตั้งมาจากฮานอยโดยตรงเพราะแก้วและพรรครัฐบ่เชื่อใจคนลาวยานว่ากระซิบกระซาบให้แกฮิลลารีคลินตันได้ฮู้ได้เข้าใจในรูปเดียวกันนั้นมีผู้ชายที่กำลังนุบไหวอย่างสวยงามข้างเคียงหญิงสาวแก้วนั้นก็มีเทปน้อยในท้องเสือเปิดอัดเสียงไว้อีกด้วยว่าซั่นในปัจจุบันนี้ก่อนกองประชุม SM จะมาถึงเขากวดขันสอดซองอย่างแน่นหนาที่สุดว่าซั่นข่าวยังบอกอีกว่าปัจจุบันนี้เพิ่นได้ทำการจับกลุ่มผู้ที่สงสัยต่างๆร่วมทั้งข้าราชการพรรครัฐเกือบ200คนแล้วส่งไปขังอยู่ฮานอยโดยตรงโดยบ่ฮู้ห้องห้อยจากครอบครัวเลยข่าวดังกล่าวที่แจ้งมานี้แม่นเชื่อถือได้ 100% พร้อมนี้ยังบอกอีกว่าให้เตือนประชาชนลาวนอกผู้ที่จะเดินทางเมืองลาวเพื่อไปแต่งงานบ่ภาษาสาได้ก็ตามอย่าประมาทถ้าเป็นไปได้บ่ต้องไปในเวลาก่อนกองประชุม SM ดีที่สุดขอให้ทุกคนอย่าได้ประมาทว่าซั่นอันนี้เด้อาจารย์มีความเห็นแนวใดอันนี้นี่ก่อนอื่นก็แม่นขอแสดงความขอบใจนําพนักงานที่อยู่ทางในว่าซั่นเถาะเจ้าเจ้ารักษาที่บ่ประสงค์ออกสื่อแล้วก็ส่งข่าวมาตักเตือนลาวนอกของพวกเฮาเพื่อความปลอดภัยเห็นบ่แล้วพวกเฮาก็มีความซาบซึ้งแล้วในน้ําใจรักษา
หักพี่หักน้องจะแม่นอยู่ในอยู่นอกถ้าว่าเห็นว่าจะเป็นอันตรายก็แม่นบอกกันว่าเจ้าให้มีการระมัดระวังให้บ่โดยเฉพาะก็แม่นว่าบ่ให้ไปเยี่ยมยามก่อนกองประชุมอาเซมนี้เห็นบ่ที่ว่าภาครัฐกำลังกวดเข้มงวดที่สุดว่าซั่นเถาะเจ้าและพวกเฮาลาวนอกนี่ก็แม่นเป็นห่วงเป็นใหญ่พวกพ่อแม่พี่น้องลาวในที่ถูกภาครัฐตัดสิทธิเสรีภาพและกระทุ้นทุกทรมานมาหลายฝ่าหลายปีหันคือกันเห็นบ่เจ้าการยืนยันให้ฮู้อีกว่าอันแม่หญิงสาวที่ต้อนรับยะนางฮิลลารีคลินตันแม่นเวียดนามมาแต่ฮานอยห้อยซนห้อยเจ้าอันนี้ก็ยิ่งเฮ็ดให้พวกลาวนอกนี่อีดูสงสารผักหลัดสปปลาวแท้ๆได้เจ้าเป็นเจ้าของประเทศแต่บ่มีอำนาจอันนี้ก็แม่นน่าสงสารที่สุดแล้วสมเพชผมสมเพชสมเพชเวทนาว่าซั่นเจ้าอันได้ๆก็ตามให้เข้าใจว่าอันบ่มีผู้ใดดอกจะหักคนลาวหลายกว่าคนลาวหักกันว่าซั่นเจ้าก็ให้อดทนไปหั่นแล้วคิดว่าความทุกข์ทรมานของพ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นนะเห็นบ่คิดว่ามันก็จะหมดกำหนดของมันในไวๆนี่แหละว่าซั่นเถาะเจ้าเห็นบ่พวกเฮามันมีความเชื่อมันถึงห้อยซนห้อยผู้แล้วว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็ความสงบสันติจะต้องกลับคืนมาสู่ศาสตร์ลาวคนลาวของเฮาอีกในอนาคตอันไกลๆนี่แหละเจ้าขอขอบใจอันนี้เจ้าผู้ที่4เขียนมาว่าการหันเปลี่ยนโดยสติคือการปฏิวัติสีผ้าเหลืองสบายดีบรรดาท่านนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยการหันเปลี่ยนสภาพการทางการเมืองหลายประเทศในทั่วโลกจากการหันเปลี่ยนโดยสันติจนฮอดการหันเปลี่ยนแบบหุ่นแห้งมาฮอดปัจจุบันนี้มันได้สร้างผลสะท้อนส่งสัญญาณให้ผักตัดสปปลาวมีความหวาดวันเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นผักตัดสปปลาวย่านแห้งที่สุดต่อขบวนการหันเปลี่ยนโดยสันติของพวกคนดีโดยเหตุการณ์หลายประเทศที่เกิดขึ้นผ่านมานี้ภาครัฐจึงได้สร้างวิธีสกัดกันโดยวางบทบรรยายอบรมทั่วศูนย์กลางและทั่วสมาชิกพรรคให้สะดุ้งบทบรรยายนี้พวกเขาเอิ้นว่าการปฏิวัติสีหมาเกี้ยงอยากให้พวกเฮากำแหนนเข้าใจความหมายของคำว่าการปฏิวัติสีหมาเกี้ยงเหนื่อยแม่นหยังแม่นการปฏิวัติสีผ้าเหลืองคือสีแห่งแสงธรรมต้านพวกอธรรมหรือเอิ้นว่าขบวนการยุติธรรมของมวลหมู่ประชาชนเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันมีประชาธิปไตยในการออกความคิดความเห็นการขีดเขียนการเชื่อถืออยู่บนพื้นฐานหลักประกันสิทธิของพลเมืองภายในชาติโดยบ่ได้จำแนกเผ่าพันธุ์คนพรรคหรือพรรคฝ่ายการเมืองใดๆอันนี้เด้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรอันนี้ก็แม่นก่อนอื่นก็ขอขอบใจนะเพิ่นถึงแม้นว่าพวกเฮาจะบ่ได้เอ่ยชื่อเพื่อนตามที่เขาเสนอมาว่าบ่ให้อ่านซื้อนะแต่ว่าเจ้าของของเพิ่นนี่ก็คือสิติดตามฟังอยู่ดอกเจ้าเพราะว่าพวกเฮาก็เคยเห็นชื่อของเพิ่นปรากฏอยู่ในอันนี้ของพวกเฮาเรื่อยๆเจ้าเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามอันทานว่าภาครัฐมีความย่านกลัวต่อการหันเปลี่ยนอย่างสันตินั่นนะแม่นถูกต้องที่สุดเด้เห็นบ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้สร้างสิใต้เท้าเครือเสือสิใต้เท้าใหม่แล้วเจ้าคณะภาครัฐนี่ลงค้นควยขอความเห็นใจนำประชาชนในทุกรูปแบบนะเจ้าโฆษณาคืนเรื่องประวัติการต่อสู่30ปีเพิ่นทางสะดุดดีทานใกล้สอนพรมวิหารทางทานสุพรรณวงศ์เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกประเทศหันเกิดมีความเห็นใจว่าซั่นเถาะเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮานะได้ยึดมั่นนโยบายแก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติบ่เว้าเรื่องเก่าเล่าความหลังอันแล้วก็แล้วไปบ่ต้องเอามาเว้าอีกเห็นบ่ถือว่าเป็นย้อนโศกสตาของประเทศชาติของบ้านเมืองของเฮาเห็นบ่สนั่นจังว่าอันในเมื่อสภาพการของโลกของผักพื้นและของลาวมันก็อำนวยให้จังซี่แล้วก็ขอให้ภาครัฐฐานะเขามาแก้ไขปัญหาศาสตร์รวมกันกับพวกเขาตามแนวทางสันติวิธีพร้อมกันสร้างเมืองลาวขึ้นใหม่ให้มีความเจริญศีวิไลไปหอดห้อยปีผู้ละไว้ให้ลูกหลานของพวกเขาสืบต่อไปบ่มีศาสตร์ใดดอกที่จะหักศาสตร์ลาวหลายกว่าคนลาวของพวกเขาเจ้าก็อยากให้ทัศนะสัจจันจังซี่นี่แหละเจ้าผู้ที่หาเขียนมาว่าสบายดีท่านผู้นำฝ่ายข้านว่าซั่นเด้ส่วนประนำภาครัฐสปปลาวเด้มีหลายเรื่องเช่นสั่งทางบ่แล้วจักเสร็จบางทางฮักก็แล้วและเพ่พังอีกบ่ทันได้พอพอเดือนและส่วนการสร้างบ่ฮู้ว่าสร้างแนวใดน่ารำคาญหลายเส้นเช่นน้องแตงถึงบ้านเวียงคำมันดีแล้วไปขุดออกในปลายปี2011มาถึงปัจจุบันนี้สร้างยังบ่แล้วฮอดพอ 10% ซ้ำ
ขนาดหนทางยาวแค่หา6กิโลเมตรทำให้การสัญจรติดเป็นสมุงทั้งที่ประเทศลาวบ่มีรถหลายหน้าฝนยิ่งลำบากปั้นนั้นจ้างเสียวสั้นมาจากเวียดนามมาทำว่าซั่นไปถามว่าปั้นได้สิแล้วก็ตอบว่าบ่ฮู้กำหนดทำให้ประชาชนลำบากหลายว่าซั่นอยากบอกว่าเส้นทางอยู่สปป.ลาว 90% แม่นเส้นทางบ่ดีคะแนนระบบเก่าสร้างไว้ทนหลายนี่วะการนำสลาดของสปป.ลาวพวกเคนิกรสวัสดีท่านผู้นำคนใหม่ของลาวอันนี้ได้อาจารย์มีความเห็นอันใดก็ขอขอบใจนะเพิ่นที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับถนนหนทางเปเพและก็ซ่อมแซมมาแล้วจักเทื่อนะเจ้าเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างหันก็แม่นแท้แล้วอาจารย์เถาะมันก็มีความยุ่งยากของประชาชนในการไปมาบ่โดยเฉพาะเดือนนี้เพิ่นปลุกระดมให้มีการสื่อการค้าเข้ากับเฮ็ดสื่อเฮ็ดค้าให้แล้วไอ้หมอการเฮ็ดสื่อเฮ็ดค้าสนุนหนทางบ่ดีในโตก็แปลว่าบ่อยากให้เฮ็ดสื่อค้าอีหยังแล้วเว้ยเพราะว่าเว้าแนวนึงแล้วก็บ่ส่งเสริมบ่สร้างเงื่อนไขให้เฮ็ดได้ดีว่าซั่นเถาะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะก็ให้ท่านสังเกตเบิ่งว่าซั่นเถาะเจ้าว่าเท่าที่เฮาเข้าใจนี่นะว่าการที่ปั่วแป้งถนนทางบ่ดีบ่แล้วจักเทื่อนี่นะมันสาเหตุของมันก็แม่น1เนื่องมาจากว่าผู้รับเมาหรือว่าผู้เสียวซ่านเฮ็ดนะเจ้าก็บ่ได้มาตรฐานว่าซั่นเถาะแล้วก็ส่วนใหญ่คันเป็นบริษัทรับเมาก็เป็นบริษัทของลูกหลานคณะภาครัฐจุมเจือวงตระกูลของพวกเพิ่นเจ้าที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เพื่อรับมือกับการช่วยเหลือหั่นนะจากต่างประเทศหั่นนะแล้วก็เอาเงินอันนั้นมาแบ่งปันกันกินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ไปเฮ็ดให้มันก็บ่ดีอันนี้แล้วว่ามันจ้างเสียวซ่านจากเวียดนามได้มาเฮ็ดเออจากเวียดนามเสียวซ่านก็ฟังไปเบิ่งให้แล้วเว้ยคันสิว่ากลับมาเว้าถึงว่าเวียดนามเฮ็ดนี่เฮาเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดผ่านค้าตลาดช่วยเหลือลาวอยู่เมืองแอดเชียงขอสมัยเพิ่นเข้ามาใหม่ๆหั่นบ่ทันจมหมอกแตกก่อนแล้วดิจ้าว่าอันนั้นอยากกลับมาเว้าต่อว่าอันสาเหตุอันที่2นี่ก็เห็นว่าการที่บ่เฮ็ดให้มันแล้วหั่นนะเจ้าเป็นการสร้างเงื่อนไขขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพราะว่าถ้าเฮ็ดดีแล้วจะสิเอาหยังไปอ่ะเห็นบ่เจ้าโอ้โหก็มีแต่ว่านี่เด้บ่แล้วจักเทื่อว่าซั่นขออีเลท้อว่าซั่นเด้เห็นบ่และอันที่3นี่มันก็เป็นเงื่อนไขหารายได้เห็นบ่หารายได้เพราะว่าให้รถให้มันตกหลุมแดมันก็ต้องมีผู้มาแก้ออกแดผู้มาแก้ออกแล้วเพิ่นก็ไล่เอาเป็นเงินนั่นแหละหมู่ก็ร่วมให้ฟังเด้พวกเขาไปเที่ยวเด้ก็ว่าอยู่สวรรณเขตนายบ่ขี่รถไปตกลงอันคุ้มน้ําเจ้าคราวนึงก็มีผู้ขับรถแตะๆอันนั้นมาแล้วก็มาดึงออกให้รถดึงออกให้ก็บอกว่า 10,000 ว่าซั่นเด้แล้วผู้ไปเที่ยวนี่ก็เลยเว้าว่าโอ้หาเงินได้ง่ายเนาะลุงเนาะนะฮะเล่าแล้วบอกว่าโอ้บ่ง่ายแล้วหลานเอ้ยกลางคืนนี่ก็ต้องได้ตักน้ํามาหดคุ้มนี่ให้มันมีน้ําอยู่ในคุ้มเพื่อให้คนได้ต้นแล้วเฮาก็สิได้เก็บเงินอีกเห็นบ่ตลกที่สุดตัวเห็นบ่โอ้โถเห็นบ่สนั่นหั่นนะอยากให้มันดีได้มาตรฐานหั่นนะเกี่ยวมาใส่ก็แม่นว่าจะต้องแก้ที่ต้นตอของปัญหาหั่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลเห็นบ่37ปีแล้วเด้เพิ่นเฮ็ดมามันก็มีจังซี่คือเก่าซ้ําๆซักๆอยู่คือเก่าเห็นบ่แล้วก็แสดงว่ามันเป็นนโยบายของภาครัฐว่าต้องให้มันเท่มันฟังต้องให้มันเป็นจังซี่ว่าซั่นเถาะเจ้าบ่ให้มันดีลื่นนี่ฉะนั้นเจ้าอยากให้มันดีหั่นนะก็ต้องแก้ที่ต้นตอเห็นบ่แก้ที่ต้นตอของปัญหาและเวลานั้นจึงจะแก้ไขปัญหาความบ่จบบ่ดีอันนี้ต่างๆนี่ได้เจ้าเอาว่าแก้ไขต้นตอของปัญหามันแก้ได้อาจารย์แก้ไขต้นตอของปัญหานี่ก็คือว่าจะต้องแก้ที่รัฐบาลก็คือหมายความว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลเห็นบ่ให้มีหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมกันบริหารประเทศชาติคือกันกับล้านว่าอันนั้นแม่นผู้เสียวซ่านเวียดนามหั่นแล้วบัดนี้สมมุติว่าถ้ามีหลายพรรคการเมืองว่าอ้าวผู้เสียวซ่านเวียดนามบ่ดีก็เอาผู้เสียวซ่านอื่นตีเห็นบ่เจ้าเขาก็ว่าซั่นอันนี้จะเว้าบ่ได้เด้เพราะว่าเขาครองอำนาจหมดเขาก็บอกว่าเขาดีเจ้าก็มีแต่ย่อมเลยๆลูกเดียวเจ้าโอเคอันนี้อยากให้ทัศนะจากซั่นละได้นี่เจ้าขอขอบใจอาจารย์สำหรับวันนี้รายการวิดีโอออนไลน์ของพวกเราประชาชนผักเล็กน้องทับเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพลสายเสียโดนดำเนินรายการก็ต้องขอบอกขอบใจนำทุกท่านที่ติดตามรายการครบห้องประจำสมมุติอีเมลครับถึงคนลงโดดอยู่ในทุกโลก
ทั้งหลายว่าทั้งหญิงทั้งชายเอาทั้งหลายจงหักกันเลือดความเป็นดงโดงให้เหนียวแน่นผูกพันกินข้าวแกงหม้อเดียวกันสายสัมพันธ์หักกันแน่นทั้งคนดงโดงอยู่ในทั่วโลกโลกาพวกที่อยู่กาณาดาอยู่เมริกาหักกันแน่นพวกที่อยู่เมืองลาวอย่าหลงลืมเพื่อนต่างแดนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เจ้าเบิกบานเหมือนกันเองดงโดกฝรั่งเลือดดงโดกให้เข้มข้นดงโดกแมนชิดทุกคนหักห่อเพลงกันคนกันเองสามัคคีกันคำดงโดกเฮาเจ้าคนเก่งอาจารย์สิบคนแต่งเพลงห้องจากใจถึงทุกคนถึงคนดงโดกเอสเปทั้งหลายบ่ว่าทั้งหญิงทั้งชายอย่าได้หลงลืมบ้านเกิดตนผู้สบายดีแล้วอย่าลืมพ้นแก้วพักกระโดดอาจารย์สิบฟอนทุกคนให้ร่วมพลังสามัคคีดงโดกฝรั่งเลือดดงโดกให้เข้มข้นดงโดกแมนชิดทุกคนหักห่อเพลงกันคนกันเองสามัคคีกันคำดงโดกเฮาเจ้าคนเก่งอาจารย์สิบคนแต่งเพลงห้องจับใจถึงทุกคนถึงคนดงโดกเอสเปทั้งหลายบ่ว่าทั้งหญิงทั้งชายอย่าได้หลงลืมบ้านเกิดตนผู้สบายดีแล้วอย่าลืมพ้นแก้วพักกระโดดอาจารย์สิบฟอนทุกคนให้ร่วมพลังสามัคคี